รายการนี้เป็นเรียลลิตี้รูปแบบใหม่ที่เอาผู้แข่งขันทั้งหมดมาใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาทไม่ต้องดราม่าจ้ะเพราะมึงไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาคิดอะไรกันอยู่ไม่เอาคนเก่งไม่เอาคนฉลาดแต่เอาคนที่อยู่เป็นผู้ชนะ10ทิศที่สุดเราก็รวมกันครบจนถึง EP 4แต่ EP นี้เราจะอยู่เยอะกันไปได้นึกออกไหมเราจะต้องมีการคัดออกเพราะผู้ชนะ10ทิศมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเกมวันนี้เราจะคัดออก1คนอยู่ใจไม่ได้ตึก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 โดยใช้กติกาในเกมแม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยคือจำไม่ได้ว่ามันเล่นยังไงเพราะว่ามันนานมากแล้วเคยเล่นแล้วเราเป็นผู้ชายก็มีบ้างที่เล่นกับผู้หญิงเกมแม่งูเอ๋ยก็คือตอนแรกตกใจว่าแบบเกมแม่งูเอ๋ยจะเอามาเล่นยังไงวะจะแบบให้เราเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าคงจะแบบสนุกสนุกไม่ได้เหนื่อยมากครับเคยเล่นไหมคะตอนเด็กรู้สึกชอบนะนึกถึงตอนแบบว่าบรรยากาศเก่าๆสมัยที่บ้านตื่นเต้นมากนะมันเป็นอะไรที่เราเคยเล่นตอนเราเด็กๆเลยอะไรเงี้ยครับดีใจนะเพราะว่าเคยเล่นตอนเด็กๆก็มาสนุกมากอ่ะได้เล่นอีกทีนึงก็ดีเกมแม่งูเอ๋ยครับง่ายคิดว่าง่ายเพราะว่าเล่นตั้งแต่เด็กๆผมเล่นไม่เป็นครับแม่งูเอ๋ยเกมอะไรไม่รู้แต่แม่งูเอ๋ยของเราเนี่ยอาจจะไม่เด็กเหมือนตอนเด็กๆงูวันนี้อาจจะเป็นงูอนาคอนดาหรือไม่ก็งูจงอางแต่ขึ้นชื่อว่างูมีพิษไหมคะใช่นะคะงูมันมีพิษทุกตัวแหละเกมวันนี้คือแม่งูเอ๋ยเราจะให้แบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งละ5คนฝั่งไหนเหลือน้อยที่สุดคือ1คนตกรอบเลยมองหน้าคนที่รักกันไว้ดีๆนะจ๊ะมองหน้าคนที่แบบเฮ้ยฉันเป็นห่วงเธอฉันดูแลเธอฉันนู่นนี่นั่นไว้ให้ดีเขาอาจจะปล่อยเราไปก็ได้แต่ถ้าสมมุติจะจับฝั่ง5คนอาจจะไม่ยุติธรรมถูกปะเพราะมันมีแก๊งเสมอด้วยแก๊งน่ารักแก๊งขาดนมเรียนอ่ะพี่ๆเขาตัวเล็กแก๊งเสมออะไรเงี้ยแต่ไม่อันนี้ไม่ได้ว่านะเราจะให้ผู้เข้าขันทุกคนล้วงสีมีสีน้ำเงินกับสีแดงคู่แรกต้นหอมกับบาร์สยกทีมเดียวกันทางหนูค่ะอันนั้นมือกูแดงปลายฝั่งนี้ค่ะมาสีอะไรสีอะไรครับไว้ห้าหมื่นให้มือมือนะทีมแพ้ทีมมึงมึงเขียวตอนจับได้ทีมอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นงูเขียวเพราะมันมีแต่คนตัวเล็กๆเล็กๆหมดเลยอ่ะแล้ววิวรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้มันต้องใช้แรงอ่ะรู้กะแล้วแหละว่ายังไงก็ต้องตายและคู่สุดท้ายคือแดงแล้วเหรอแดงรัวแล้วไปคิดว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วครับเพราะว่าฝั่งที่วิกอยู่อ่ะบอกเลยนี่มีพี่อ้ํา2คนอยู่ตัวใหญ่ยังไงแรงเยอะอยู่แล้วครับพอเห็นทีม5คนแล้วก็ค่อนข้างเห็นใจทีมตรงข้ามมากครับเพราะว่าก็มีแต่ตัวเล็กทั้งนั้นเลยตอนแรกที่รู้ว่าแบบสมาชิกทีมเรามีใครบ้างก็แอบแบบว่าได้ไม่ว้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ละคนก็คือไซส์เสมอหมดเลยตัวเล็กๆหมดเลยมีแค่พี่บาสคนเดียวมั้งที่แบบสูงใหญ่แล้วพอจะมีพละกําลังในการต่อกรกับอีกฝ่ายนึงเพราะอีกฝ่ายนึงเขาแบบบึกบึนมากแต่ละคนอะไรเงี้ยทีมผมนี่คือพิ้วมากเลยนะแบบคือแบบตัวเล็กๆแบบเข้าใจว่าพิ้วหมดอ่ะมั่นใจว่ายากที่จะถูกจับตอนนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วคือทีมน้ำเงินและทีมแดงฝั่งละ5คนเดี๋ยวเราจะให้ประชุมว่าใครจะเป็นหัวใครจะเป็นหางให้เวลา1นาทีเริ่มค่ะไม่ได้เดี๋ยวรถพี่โดนพี่ต้องโดนนะทีมนี้นะแล้วก็โดนเป่าหลุดคือโดนขาดไม่ได้
โดนแปะต้องอยู่ฝั่งจับเขาถ้าเราจับได้เราก็อยู่ฝั่งคือถ้าเราหนีแต่เราเสียโอกาสจับเขาลูกทีม5คนก็คิดว่าน่าชนะคิดว่าตัวเล็กวิ่งไวอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าห่างไม่เยอะเดี๋ยวพี่ไปถามโอเคไม่มีแผนอะไรทางนั้นวิ่งไปเลยโอเคจัดไปเพราะเขาฟังอยู่ไงฝั่งนู้นอะตอนได้จับทีมนะฮะรู้สึกว่าลงตัวที่เหลือก็เป็นแผนที่มันต้องวางกันอะไรเงี้ยมันสูตรต้อมแปลว่าเราไม่แป้งไม่สูตรเราก็แค่แบบเนี่ยจับมาจับมาโกรธอะไรกันหรือเปล่าจับไม่ต้องกลัวขาดเลยไม่ต้องกลัวยังคนดีทีเราเป็นผู้หญิงต่อแต่ผมรู้สึกแบบดีใจมากเลยที่ได้อยู่แบบทีมพี่ชายกล้ามบึกๆแน่นๆผมจะเป็นเหมือนแบบกระต่ายน้อยตัวเล็กๆอยู่ข้างหลังพี่เกาะเข้ามาพี่ว่าคนหลังนะครับเราต้องเอาคนแรกไปได้ครับใช่เวลาพร้อมกันหรือยังคะพร้อมพร้อมไหมพร้อมครับเอาให้เต็มที่นะวันนี้จะมีการคัดออก1คนเชิญสนามค่ะงูที่มาเข้าหนูท่านงูนั้นเริ่มแข็งเข้าสนามค่ะสปอนเซอร์นะเนี้ยแม่งเอ๋ยเอ๋ยน้ำบ่อไหนน้ำบ่อซ้ายย้ายไปก็ย้ายแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อซ้ายย้ายไปก็ย้ายมาอย่างงี้แม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาเอ็มร้องไม่เป็นอ่ะงึงงังงังงังเงี้ยก็ตามเขาแต่ว่าเวลาเต้นก็เต้นเนาะกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวไปเอาให้สุดเอาให้มุมไอ้มุมเอาให้มุมสายได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเสียบเสียบก่อนเขาเลือกคนที่แบบที่ทีมเราต้องการพอดีแล้วก็ได้ต้นหอมพอดีสะใจอยู่เหมือนกันเอ้ยไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่คนเดียวมันยังมีคนทางที่หวนเอากลับคืนมาได้ขาดกำลังสำคัญไปหนึ่งเพราะนี่คิดว่าต้นหอมอ่ะจะช่วยเราได้เยอะในทีมแต่เขาพอมองออกว่าเกมมันจะไปทางไหนได้ให้เรารอดวิวต้นหอมอยู่ฝั่งไหนต้นหอมย้ายวิวฝั่งไหนอีงูตระยศฝั่งแดงค่ะดีใจมากคือฉันจะบอกเลยว่าเอาจริงๆตั้งแต่มาคือก็ไม่ค่อยพูดแบบไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าจะแบบเงียบๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอแบบมันมาเริ่มต้องคัดคนออกอ่ะพอเราได้ทีมนั้นนะฉันรู้สึกแบบยังไงก็ได้เดี๋ยวฉันจะต้องไปอยู่อีกทีมนึงให้ได้ให้มันแบบแขนยาวๆตลกฝากฝังได้จริงๆคนนี้สุดยอดไม่เสียแรงมันเดินทางมาไกลถูกมั้ยเกมแรกอ่ะเหนื่อยมากเพราะวันนี้ก็ทําแบบว่าทําแบบพยายามแบบเฮ้ยอย่าจับเยอะที่อย่าให้โดนฉันเพราะฉันอยู่ห่างไงอย่าให้โดนฉันแต่ลึกๆอ่ะพี่ช่วยหน่อยไปให้เร็วๆหน่อยได้ไหมแล้วพอโมเมนต์ที่ฉันเดินไปหาทีมนู้นน่ะเขาบอกคือเขาพยายามเอาฉันไปให้ได้อ่ะตอนนี้นะคะผ่านไปแล้ว1รอบแรกนะจ๊ะมีฝั่งนึงมี6อีกฝั่งนึงมี4ฝั่งนี้ต้นหอมเป็นหัวและฝั่งนี้บาสเป็นหัวห่างเป็นวิวกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวอย่าไว้ก่อนใจเย็นคือขัดใจนะคือแบบพยายามคือเราเป็นหัวเรารู้วิธีเล่นอยู่แล้วว่ามันจะพุ่งไปล้วงฝ่ายตรงข้ามยังไงแต่คือด้วยความที่ทีมแบบ
ขาไม่วิ่งอ่ะคือทีมเขาตั้งรับอย่างเดียวเลยคือเขาลับเราเหมือนรอวันแพ้คือผมบุกไปเอาไปล้วงเขาไม่ได้คือพอจะวิ่งปุ๊บมันก็ติดข้างหลังเขาก็ดึงอย่างเงี้ยตั้งใจนะตอนนั้นน่ะกินหัวกินเอวนี่คนชายดึงขาดลุยเสื้อฉันตามฟิลบ้าพลังก็เป็นจริงเป็นจังอ่ะเสื้อเขาก็เลยขาดกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวเดินหน้ามาโอ้ยอย่างนี้เอาไม่ได้ก็บอกเพื่อนรับว่าถ้าเกิดว่าแบบฉันไปอยู่ตรงนู้นอ่ะเธอต้องรีบไปอยู่หลังให้เร็วที่สุดนะเดี๋ยวพอฉันไปอยู่ทีมนู้นอ่ะฉันจะเป็นหัวหน้าทีมนู้นแล้วฉันจะแตะเธอแล้วก็แบบเอาเธอมาไปอย่าให้รถเอาไปเลยเอาสบายใจสิคะทีมนั้นน่ะแรงเยอะขนาดนั้นน่ะเราก็ต้องรอดแล้วถูกไหมล่ะคนอื่นเขาก็เหนื่อยกันไปสิก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไหมล่ะอีวิวก็ทำแบบว่าทำวิ่งนะจับได้อยู่เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยเอาจริงๆแล้วอะ3คนอะคล่องตัวกว่า7คนต้องวางแผนดีๆดูแล้วมันแยกยากเพราะตัวยาวกว่าใช่มันล้วงยากถ้าเราไม่ล้วงเราก็วิ่งให้หนีแต่มันเหนื่อยแล้วก็เปล่าถูกป่ะแล้ววิ่งหนีได้ได้น้อยคนคล่องกว่ายาวก็รู้สึกว่าน่าจะสู้ไม่ได้แล้วครับสู้ยากแล้วเพราะว่าทีมฝั่งนู้นอ่ะมันเยอะกว่ารู้สึกแบบไม่รอดละหลังจากนี้ก็คือมีสิทธิ์ฟอลเป็นไงบ้างคะเหนื่อยจริงเหรอเหนื่อยไหมอันนี้หมายถึงยากนะเนี่ยไม่ใช่ว่ายากปะจะมาแบบโบเบเบอยู่ง่ายนะนี่ผลออกกำลังกายหอบแอกมีการดีกว่าไหมเอาชัวร์ดีกว่าเหนื่อยอยู่หลังไม่ใช่แรงมันชนะแต่จับฉลากแล้วชนะตั้งแต่ผมไปอยู่แล้วผมไม่จำเป็นจะต้องมาทำอะไรเยอะแยะเลยขอแค่ผมได้อยู่กับคนตัวใหญ่อยู่กลางโดดสไลด์เอาผมอยู่สไลด์ได้เดี๋ยวจับพี่ไหวอยู่อะไรเงี้ยคนเยอะคนน้อยอันไหนได้เปรียบกันคนน้อยครับจริงเหรอแต่ก็อยู่ที่วางแผนนะกำลังก็มีส่วนตัวหางอยู่ที่ความพิ้วของตัวหางเราคิดว่าเราจะเอาเขามาให้หมดหรือเราจะต้องเสียคนไปให้เขาเอาเขามาให้หมดต้องเอามาให้หมดนะให้หมดสามเลยถ้าเกิดเสียไปเสียมาเราก็หมดนะแรงอ่ะสู้ๆค่ะขอบคุณตอนนี้ฝั่งแดงมี7ฝั่งน้ำเงินมี3พร้อมนะคะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวประคองเลยเอาออกนักเส้นไอ้บอลไอ้เล็บเปิดฮะอยากบอกกับพี่เขาว่าเบาๆหน่อยนะครับเท้าเลือดเลยไอ้ดูไอ้บอลไอ้บอลเป็นไรหนูกินจะไปลงป่ะตอนนั้นน่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบเอ็มกับวิวก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยอย่ายอมดีวะอยู่หลังมึงต้องอยู่หลังอีมอนอีโง่มึงต้องเปลี่ยนตำแหน่งค่ะ5 4 3 2 1ไปมุมแล้วตอนเป็นหางถ้าได้ดูจะเห็นเลยว่า4 5 6รอบอ่ะคือผมโดนล้วงยากมากคือผมเข้าใจว่าผมผิวอ่ะผิวเหี้ยอะไรตัวเท่าควายตัวเบลเลอร์ค่อยๆมันไม่ได้ผิวค่ะ5 4 3 2ไปย่ำไปประคองเขาจะออกมาถอยมาก่อนถ้าเขาจะออกมาถอยมาก่อนถ้าเขาจะออกมาถอยมาก่อนอ้ําว่าน้องหน้าซีดตอนแรกอะผมไม่ได้สงสารใครนะแต่พอเล่นไปแล้วน้องมอสอะครับเราสังเกตหน้าเขารู้แล้วว่าไม่น่าจะไหวแต่ว่ามันก็อยู่ในเกมเงี้ยเราก็เลยต้องปล่อยมันไหลไปจนไม่ไหวแล้วจริงๆอะก็เลยต้องขอทีมงานบอกว่าดูมอสหน่อยคือเหนื่อยมากสุดๆมีอยู่ช่วงนึงที่แบบในปากไม่มีน้ำลายเลยคือแบบแห้งอย่างเงี้ยต้องวิ่งไปเอาน้ำกินน้ำไปเกือบ2ขวดมั้งพร้อมยาดมพี่เขามาป้ายจมูกเป็นห่วงมอสมากเพราะว่าแบบนั่งจะเจอแบบกิจกรรมหรือว่าอะไรแบบนี้มาบ้างไหมแต่ว่าคือด้วยแบบว่าแรงนางคือมันไม่ค่อยไหวแล้วเราเป็นคนออกกำลังกายแต่ว่านางคือไม่อะไรเงี้ยถ้ามีกิจกรรมอีกก็จะช่วยซัพพอร์ตนางเพราะนางก็แบบว่าเป็นลูกสาวที่ฟังเราตลอดอะไรเงี้ยสปอนเซอร์มายัง4 3 2 1ประคองถ้าเขาจะออกถอยมากใจเย็นใจเย็น
อ่ะไปเดี๋ยวจอดจอดถอยมาแล้วก็จอดถอยมาแล้วก็จอดถอยมาข้างหลังที่ถอยไปด้วยเดี๋ยวจะยังจอดถอยมากถอยมากก็จอดถอยมากข้างหลังถอยถอยเอาเลยครับเอาเลยไป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 ตอนที่7ต่อ3มันเล่นมาหลายเกมมากๆแล้วแล้วก็มันหาทางลงกันไม่ได้สักทีอ่ะก็เหนื่อยนะครับก็รู้สึกว่าสู้ต่อครับผมยังไหวอยู่แจกกับพวกนี้เลย5 4 3 2ไปมามาหลุดแล้ว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 ไม่โดนแต่หลุดไม่ได้แล้วนี่รู้สึกว่าเขาเหลี่ยมเยอะเขาอยู่แต่ข้างหลังนึกออกไหมทั้งที่อีมอสหน้าฟีดแล้วนะทำไมถึงไม่ให้อีมอสไปอยู่ข้างหลังบ้างให้อีมอสเป็นเมนหลักนั่นแหละไอ้บอยก็อยู่ข้างหน้าได้กี่รอบมอสไปหลังแต่เดียวแค่นี้คือฉันก็ไม่เข้าใจฉันพูดเหมือนกันบางทีไม่รู้มอสเข้าใจไหมจริงๆเราต้องเล่นเดิมใช่ต้องเล่นแบบนี้มันแบ่งกติกามันไม่ได้หลุดไงก็เมื่อกี้หลุดนี่คือเล่นใหม่หรือว่าหลุดอยู่ทีมเดิมครับทีมเดิมหลุดเล่นใหม่เล่นใหม่ฮะเติมปากเป็นหัวเป็นหน้าซีดละโลกห้ามึงอยู่หลังหรือยังเฮ้ยจะไม่เอาอยู่ไหมถ้าเกิดหลุดหลับก็มันจะหลุดไปสี่โดนยังครับสี่โดนแล้วโป่งแล้วเกมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเกมเข้มข้นตอนผมได้ไปอยู่ฝั่งนู้นก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ดีคนอยู่เยอะดีครับก็ให้เขาสลับไปเรื่อยไงให้เขาจัดการเอง2คนทีมเขาพี่มอก็จะอยู่ข้างหน้าตลอดอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบจะต้องยอมเขาหรอแบบจะต้องยอมให้เขาเอาเปรียบให้เขาไปอยู่หลังพอเขาคุยกันนี่ก็ฉีกตัวไปอยู่ข้างนอกเงี้ยแล้วพอจะเล่นก็ค่อยเข้ามาอยู่หลังเงี้ยมันโดนเอาเปรียบมันไม่แฟร์อะไรเงี้ยคิดแหละว่ามันเป็นเกมเซอร์ไวเวอร์เอาตัวรอดแต่ว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยออกตัวในการอยู่หน้าหรืออยู่หลังปล่อยไปตามนั้นเดี๋ยวยังไงก็ต้องสลับกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเราจะไปอยู่บ้างเพราะว่าเรายังไม่เคยอยู่แต่คนอื่นคือเวียนกันไปเวียนกันมาแล้วแต่เรากับถูกปฏิเสธหลายๆรอบช่วงหลังอ่ะงั้นแบบพี่ต้องอยู่หน้าบ้างแล้วแหละเหมือนเขากดดันมาว่าพี่บ้านอยู่หลังหลายรอบแล้วเขาเหมือนแบบให้มาเป็นหน้าบ้างซึ่งไม่เหลือสองคนแล้วคือกูดูออกแล้วก็โดนจับกูคือออกไม่ได้กดดันเลยครับถ้าแบบดูก็รู้ว่าแบบเรายังไม่เคยแบบอยู่ข้างหลังเลยใช่ไหมครับแค่พูดว่าตาพี่อยู่หน้าบ้างแล้วแหละพูดแค่นี้ตอนนี้สีแดงมี8สีน้ำเงินมี2เหลืออีกแค่คนเดียวเท่านั้นจะรู้ว่าใครจะตกรอบในเกมแม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนน้ำบ่อหินบินกินหัวกินหางกินกลางกินกลางแล้วนะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวใส่ก้อนจับได้แล้วง่ายจบแล้วเหรอจบแล้วที่วางแผนเมื่อกี้คือกูดูออกแล้วคือจะโดนจากกูคือก็ออกพอเหลือ2คนมันก็ดูออกแล้วว่าแบบไอ้คนสุดท้ายก็คือต้องโดนไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเหื่อยคือหัวก็คือต้องออกคือจังหวะผมแม่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยก็คือแบบซวยตอนถ้าวิกเป็นพี่บาทเงี้ยตอนที่เหลือกันอยู่2คนแล้วอ่ะวิกก็คงแบบเฮ้ยมันยังได้อยู่มันยังสู้ได้อยู่มันยังมีวิธีอยู่วิกคงจะพยายามมากกว่านั้นด้วยครับดูแกแบบท้อดูแกแบบไม่สู้อ่ะเหมือนแกยอมแพ้มากกว่าแต่ถ้าท้อก็พักผ่อนพี่กลับบ้านโชคดีครับมันช่วยไม่ได้พี่ใจหายใจคว่ำถือว่าเป็นเกมแรกที่ใช้พละกำลังถูกปะแล้วก็คัดคนออกเป็น EP แรกของเราในการแข่งขันทั้งหมดรายการผู้ชนะ10ทิศบอกแล้วว่าไม่ได้เอาคนที่เก่งที่สุดไม่ได้เอาคนฉลาดที่สุดแต่เอาคนที่เอาตัวรอดมากที่สุดและวันนี้คนที่ตกรอบก็คือพี่บาทค่ะพี่บาทเดินออกมาเลยค่ะและเราจะมีเงินรางวัลให้คนชนะใช่ไหมแต่นี้ถือว่าเป็นผู้ชนะเหมือนกันก็ต้องเอาเงินรางวัลให้พี่บาทไปนะคะผมว่ามันไม่แฟร์นะ
ตรงที่แบบว่าเขาตกรอบแต่ว่าเขายังได้ตังค์ผมว่าตังค์ 5,000 เนี่ยน่าจะเอามาแบ่งกันอะไรเงี้ยคือเขาแพ้เขาจะกลับบ้านน่ะก็เอาเงินให้เขากลับบ้านหน่อยขอบคุณค่ะและนี่ก็คือรายการผู้ชนะ10ทิศบอกแล้วว่าไม่ได้เอาคนที่เก่งที่สุดไม่ได้เอาคนฉลาดที่สุดแต่เอาคนที่เอาตัวรอดเป็นที่สุดเอาง่ายๆว่าอยู่เป็นละกันเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณชุดสวยๆจากแบรนด์อนุรักษ์แล้วก็ขอบคุณสถานที่สวยจาก The Side River Square ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ EP ต่อไปอันนี้จะถือว่าเด็กไปเลยเจอกันจ้ะโอเคแม่งไม่แฟร์ไม่แฟร์ในเรื่องอะไรอ่ะอย่างน้อยมันควรจะแบบว่า5คนก็คือแบบว่ามาสรุปอีกทีว่าใครต้องออกหรือจับฉลากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรแฟร์เพราะว่ามันต้องมีอีกคนนึงที่โคตรเหนื่อยแบกหน้าที่อ่ะสมมุติว่าวิวเป็นหัวอยู่ตาเนี้ยวิวเป็นหัวเหนื่อยมากเลยฉันมองแล้วแป๊บนึงฉันไปอยู่หางอีกตานึงฉันวาร์ปไปอยู่อีกข้างแล้วฉันก็รอดแหละคือมันต้องคิดอ่ะถ้าคุณอยากรอดคุณก็ต้องมีเหลี่ยมหล่อนเอาตัวรอดไม่ได้นี่เขาต้องการคนเอาตัวรอดไงพี่บาลก็ออกไปเลยสิคะตกรอบเพราะการแข่งขันเนี่ยดีกว่านะครับมันรู้สึกว่าแฟร์กว่าอย่างน้อยทุกคนก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นพอมันมาตัดสินด้วยการแข่งขันเนี่ยผมว่ามันแฟร์ดีคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเกมในเมื่อรายการเลือกมาแล้วทุกอย่างก็ต้องแฟร์ครับมันแฟร์ในรูปแบบของรายการเพราะว่ามันคือรายการเอาตัวรอดถ้าเรารู้สึกว่าแบบเราอยากมีชีวิตรอดเฮ้ยเราต้องมีสกิลที่แบบว่ากูต้องอยู่หน้าก่อนแล้วกูค่อยไปอยู่มันจะรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นนะที่แบบคอยอยู่หลังตลอดอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่หน้าไปแล้ว EP นี้แม่งไม่ค่อยแฟร์ EP หน้าแม่งก็ต้องไม่แฟร์อยู่ดีจะรอดูนะครับว่าใครจะออกมาเป็นเพื่อนผมอีกอาจจะไม่มีบทบาทแต่ว่าน่าจะถึงรอบสุดท้ายแน่นอนสวัสดีค่ะทุกคนเห็นพี่ไหมจ้ายืนสวยๆอยู่ตรงพรมเนี่ยจ้าถูกกับดีการ์มันเย่มากอ่ะตอนนั้นมันเหมือนมันจะตายแล้วอ่ะเอ็มไม่ไหวไอ้เหี้ยจะรอดไหมเนี่ยใจแม่งเอ้ยใครเข้ามาหยิบทองตรงนี้เป็นคนแรกคนนั้นคือผู้ชนะค่ะวู้สะใจก็จริงๆโคตรโหด